มื่อเช้าลง15นะเมื่อวานลง13เมื่อเช้าลง15ก็ดูว่าไม่ค่อยหนาวเท่าวานนี่แต่ความหนาวมันอยู่ตลอดหรือมันอยู่กับคนมันจะตายอยู่นี่เออซึ่งเดือนมีนาขนาดนี้แล้วยังมีหนาวนะก็เพิ่งมามีปีนี้นะ ธรรมดาเพียงเดือนกุมภากลางเดือนหมดไปแล้วนะหมดหน้าหนาวอันนี้จะกลางเดือนมีนาแล้วมันยังหนาวนักขึ้นเรื่อยๆยังไงกันนี่วะกินไทยครับเนอะกินไทยครับกินไทยเลยครับเอาว่าไป เราเบื่อที่จะฟังละแต่มันก็จำเป็นให้ได้ฟังนะ เอาว่าไป เป็นหนังสือกินไทยประจำวันนี้ครับหัวข้อเรื่องว่าเมื่อหลวงตาต้องถวายฎีกาในหลวงเมื่อหลวงตาต้องถวายฎีกาในหลวงน้อยคนนักที่จะเข้าใจถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างสมเด็จพระบรมมหาบพิตรสมภารเจ้ากับสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและก็มีน้อยคนนักที่จะมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าทำไมพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตาหมหาบัวยานสัมปโนจำต้องตัดสินใจเข้าถวายฎีกาต่อในหลวงสืบเนื่องมาจากเหตุผลกลในอย่างไรเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นี้ทรงเป็นพระพี่เลี้ยงในวงเล็บพระอภิบาลของในหลวงในคราวเสด็จทรงผนวดณวัดบวรนิเวศวิหารและก็เป็นที่ทราบดีว่าสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชด้วยพระราชอำนาจของพระองค์ก็อาจทราบกันเพียงเท่านั้นแต่จะมีใครสักกี่คนที่ทราบว่านอกจากสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชจะทรงเป็นพระพี่เลี้ยงในคราวทรงผนวดแล้วพระองค์ยังทรงเป็นครูบาอาจารย์ในด้านการสอนวิปัสสนากรรมฐานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดมาอีกด้วยมีน้อยคนนักที่รู้ว่าในระหว่างการก่อสร้างวัดยานสังวรารามจังหวัดชลบุรีอยู่นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เข้าศึกษาและปฏิบัติกรรมฐานอยู่กับสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชในที่อันสงบสงัดวิเวกซึ่งในบางครั้งได้ทรงศึกษาและปฏิบัติอยู่จนค่ำมืดครึ่งคืนค่อนคืนกว่าที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับดังนั้นสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จสังฆราชจึงเป็นพระอาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยแท้เพียงพระองค์เดียวนอกจากนี้จะมีใครรู้บ้างว่าในระหว่างที่สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชถูกคนของรัฐบาลบุกเข้าไปรังแก2ถึง3ครั้งในที่ประทับณโรงพยาบาลจุฬาซึ่งเป็นขณะเดียวกันกับที่คนของรัฐบาลได้ใช้อำนาจกฎหมายแต่งตั้งให้สมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนให้มีอำนาจเสมอกับสมเด็จพระสังฆราชที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาในระหว่างนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระอาจารย์สมเด็จพระสังฆราชถึงที่ประทับในโรงพยาบาลจุฬาเป็นการเฉพาะส่วนพระองค์คงไม่ต้องกล่าวหรอกว่าศิษย์จะมีความห่วงใยในพระอาจารย์มากมายมหาศาลเพียงไรและในคราวนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้ากราบเยี่ยมพระอาจารย์เพียง2ต่อ2อยู่ภายในห้องบรรทมเป็นเวลานานถึง20กว่านาทีโดยที่สมเด็จพระนางเจ้าและสมเด็จพระเทพส
ทรงประทับรออยู่แต่ด้านนอกเท่านั้นนี่คือความสัมพันธ์อันแน่นหนาลึกซึ้งระหว่างองค์พระประมุขแห่งพระราชอาณาจักรและองค์พระประมุขแห่งพระพุทธศาสนจักรที่ประเทศชาติสามารถสถิตสถาพรมาด้วยความแน่นหนามั่นคงก็ด้วยสองสถาบันดังที่กล่าวมานี้ดังนั้นใครก็ตามที่บังอาจใช้อำนาจอันมิชอบลิดรอนพระราชอำนาจของพระองค์พระประมุขทั้งสองจึงเปรียบเสมือนเป็นผู้บ่อนทำลายชาติศาสตร์กษัตริย์ทำลายความแน่นหนามั่นคงของประเทศชาติจึงไม่สมควรได้เข้ามามีอำนาจบริหารประเทศชาติและพระศาสนาอีกต่อไปหลวงตาพระมหาบัวจึงจำต้องเข้าถวายฎีกาก็ด้วยเหตุนี้นอหนูแก้วจบครับ ภาษาฎีกาเป็นหัวใจของคนทั้งแผ่นดินจะแสดงออกมาเป็นถวายฎีกานะครับ คนทั้งแผ่นดินเดือดร้อนกระทบกระเทือนมากเพราะความมากใหญ่ไฟสูงความตะกะตะกามของพระหัวร้อนๆที่แทนที่จะละกิเลสส่งเสริมกิเลสมากขึ้นผู้ปกครองบ้านเมืองแทนที่จะให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็นกลายเป็นฟืนไฟเผาบ้านเผาเมืองกลายเป็นการรัฐบาลยักษ์สังหารชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไปในตัวซึ่งแสดงอยู่ทุกวันนี้นี่แหละประชาชนมีหัวใจทุกคนเขาทนอยู่ไม่ไหวเสนอเข้ามาเราเป็นจุดศูนย์กลางจะต้องรับเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้มาพิจารณานะเราไม่มีอะไรที่เป็นข้อขัดแย้งจิตใจประชาชนที่ชี้แจงออกมาจึงต้องได้นำเรื่องนี้ถวายฎีกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องราวเป็นอย่างนั้นเข้าใจหรือไม่ใช่หลวงตาบัวที่อยู่ๆหาแต่เรื่องอุตรินั้นอุตรินี้ไอ้ผู้ที่อุตริอยากเป็นใหญ่เป็นโตเป็นบ้าอยู่มันไม่ได้พูดถึงนะเข้าใจไหมเอามันจะย่ออย่างนี้นะไม่ต้องเอายาว มันเบื่อจริงๆนะมันทำไมไอ้พระเรานี่นะหัวร้อนๆนะคำผีวินัยก็มีอยู่ทำไมมันจึงไม่ดูหาแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาแต่องค์ศาสดาลงมาองค์ศาสดาคือศาสนาพุทธศาสนาลงมาตลอดพระอยู่ในป่าเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้ขั้นบำเพ็ญสมณธรรมด้วยความสงบร่มเย็นกระเทือนถึงกันหมดต้องเดือดร้อนด้วยกันเอาวิญญาณที่เหตุผลเหล่านี้มันต้องควรเหลือว่าเรานี่มันเรียนต่ำเมื่อไรถ้าพูดธรรมดาเรียนถึงขั้นจรวดดาวเทียมนี่นะมันเรียนเมื่อไรแต่เวลาการกระทำมันฟังเอาสิกวนบ้านกวนเมืองกวนชาติศาสนาอยู่ตลอดมานะหลายปีมาแล้วนะตั้งแต่รัฐบาลชุดแรกนั่นเริ่มชุดแรกมานั่นแหละหัวเรื่องหัวต่อว่าเป็นรัฐบาลชุดแรกเริ่มมาตั้งแต่รุ่นจนกระทั่งบัดนี้ไม่เคยสงบเลยไม่ทราบมันจะก่อหาฟืนไฟเผาอะไรบ้านเมืองตัวเองชาติไทยก็ชาติของตัวเองจะมาเผาหาอะไรก็เท่ากับเผาหัวเจ้าของนั่นเองจะเป็นเผาอะไรนี่คือมันน่าสลดสังเวชเราพูดนี่เราพูดเป็นธรรมเพราะงั้นจึงพูดออกได้ทุกแง่ทุกมุมในฐานะของผู้นำทำออกมาแสดงจะเอ็นจะเอียงไปไหนไม่ได้ผีบอกว่าผีถูกบอกว่าถูกอย่างที่จะเสนอนี่ก็ประชาชนทั้งประเทศนี่ที่มีความจงรักภักดีต่อศีลต่อธรรมต่อองค์พระมหากษัตริย์ชาตินี่ศาสนาอยู่ในด้วยกันหมดทนไม่ได้จึงได้ดันออกมาทั่วประเทศไทยเหมือนกับมาหาเรานี่ในฐานะที่ว่าเราก็หัวร้อนๆคืออิซาบัวนั่นแหละเข้าใจไหมล่ะแต่เขาคงจะไว้ใจเราเขาคงจะเชื่อถือเราเขาจึงสนับจึงหนุนเข้ามาหาเราเนี่ยเพื่อให้พาก้าวเดินแสดงออกซึ่งกิริยาของเขาทุกอย่างออกมาให้เราออกแสดงจึงเรียกว่าหลวงตาบัวหลวงตาบัวอะไรก็หลวงตาบัวมันสมบัติอะไรหลวงตาบัวบวชมาไม่ได้มาหาสิ่งเหล่านี้นะมาหาอาถรรพ์ต่างหากก็ยังต้องได้ยุ่งอยู่อย่างนี้
ไม่มีอะไรเลยมันน่าจะพลิกอ่านแต่ย่องว่างโลกเขาเป็นยังไงเราเป็นคนเช่นไรถึงได้มักใหญ่ไฟสูงเกินเนื้อเกินตัวทำความเดือดร้อนแก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กระเทือนไปหมดทั่วประเทศไทยเราเวลานี้คัมภีร์วินัยก็มีอยู่ทำไมดูมันดูไว้หาอะไรมันเป็นหนอนแทะกระดาษอยู่เฉยๆนี่ท่านออกมาแล้วมันก็เป็นหนอนไปหมดนั่นแหละไปที่ไหนใครก็รังเกียจความประพฤติการแสดงออกเช่นนี้โลกรังเกียจชาวไทยจนอยู่ไม่ได้กระเทือนเนี่ยกระเทือนมาจนกระทั่งถึงวันนี้นะยื่นฎีกาใช่ไหมล่ะก็อย่างนั้นแล้วยื่นก็ยื่นด้วยความเห็นของประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่ของคนหนึ่งคนเดียวนี่นะความรู้ความเห็นของคนทั้งประเทศที่รักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยกันเขาแสดงออกด้วยความจงรักภักดีต่อองค์ทั้งสามเนี่ยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นจึงได้แสดงออกมาเนี่ยก็เพราะเรื่องรุ่งมักใหญ่ไฟสูงเกินเนื้อเกินตัวเกินมนุษย์มนาเกินเทวดาอินพรหมจมลงไปนรกนั่นเข้าใจไหมเราพูดจริงๆการทำเช่นนี้ไม่ใช่ทางเพื่อความสงบร่มเย็นและเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อนรกอเวจีไปทั้งนั้นแหละทำความเดือดร้อนจากจิตใจของคนทั้งประเทศมันเป็นของเล่นเมื่อไรกระเทือนใจหมดในเวลานี้จนกระทั่งประเทศไทยอยู่ไม่ได้หนุนกันมาร้อนกันหมดเลยเวลานี้ร้อนมากนะศาสนาเป็นของเย็นแต่ผู้เป็นหนอนเข้ามาอยู่ในศาสนานั่นสิมันแสดงความเหม็นคุ้งเข้ามากระจายไปหมดเวลานี้จนฟังไม่ได้ดูไม่ได้เราวันไหนว่าจะไม่พูดเรื่องเหล่านี้มันก็ได้พูดจนได้นั่นแหละเอาเท่านี้ละวันนี้นะเดี๋ยวนี้นะพูดเรื่องศีลเรื่องธรรมก็พูดมาพอผู้ฟังก็ฟังผู้ฝังก็ฝังลงไปฝังอัดฝังธรรมจมดินลงไปเหยียบย่ำไปเรื่อยๆอย่างนี้อย่างที่เห็นอยู่นี่นะนี่พวกเหยียบธรรมพวกทำลายความสงบสุขของชาติบ้านเมืองเราให้เกิดความเดือดร้อนแล้วเราทุเรศจริงๆนะก็เราไม่มีอะไรกับใครเลยนะก็จำต้องได้พูดอยู่อย่างนี้แหละวันนี้ก็คนก็บางตาหน่อยวันนี้เพราะวันไหนก็แน่นทุกวันรถบรรทัดรู้สึกว่ามาก คนมากขึ้นโดยลำดับไม่ใช่ธรรมดามากขึ้นโดยลำดับลำดาไอ้ เราก็ยิ่งแก่ลงเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ไม่อยากเอาไหนแล้วนะทุกวันนี้ก็ถูไถไปอย่างนั้นแหละ เพื่อโลกสงสารนั่นแหละไอ้เพื่อเราไม่สนใจอะไรกับมันแล้ว แม้จะเอายามาก็จะให้ปลาก็ปลาดูมันเป็นอย่างนั้นนะมันไม่อยากยุ่งกับอะไรเลยก็ทราบมันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบางคนเยียวยาไปแค่ไหนแค่นั้นไอ้คนเยียวยาจะให้ยุ่งอะไรนักหนานี่ยุ่งเลยก็เห็นหน้าอะไรมานี่ยาดีอย่างนั้นหน้าอะไรมานี่ยาดีอย่างนี้จะปาเข้าปาต่อหน้าเข้าใจไหมหน้าอะไรมาก็มีแต่ยาดีๆเท่านั้นยาเทวดาสู้ไม่ได้อย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าให้เรายังไม่ลืมนะค่ายอยู่ในกระต๊อบเล็กๆลุกไม่ขึ้นค่ายมาลาเรียซะด้วยค่ายนอนจมทั้งวันเลยทั้งคืนเลยยาไม่สนใจไม่เอาท่านก็คิดยังไงไม่รู้แล้วให้พระเอายามาให้เราท่านเอาพระเอายามาเม็ดหนึ่งเอายาไว้เราบอกว่านี่ยาท่านยานให้เอามาให้ชายฉันเดี๋ยวนี้ว่า โอ้ยไม่ฉันละวะว่างนี้เลยแล้วเราไม่ฉันก็ลงผ้าก็เลยถือกลับคืนไป ยาเม็ดนั่นแหละ ถือกลับคืนไปหาท่านบอกว่าท่านไม่ฉันนะท่านพอได้ยาแล้วท่านมาเองนะคราวนี้นะมา มาคราวนี้เป็นมาเปิดประตูปุ๊บปั๊บเข้ามาเลยอยู่แค่เล็ก
จะเที่ยว นี่ยาว่างานนะเอาฉันยานี่เทวยาเทวดาสู้ไม่ได้เห็นป่ะฉันเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้เอาเลยหายเดี๋ยวนี้แหละว่างยื่นเข้ามาจะทำไงเราก็ท่านยื่นเข้ามาเองตกลงเราก็ต้องเลยจับฉันฉันแล้วตั้งแต่นั้นมาท่านไม่เคยถามว่ายานี่เป็นยังไงผลของมันเป็นยังไงเราก็ไม่เคยพูดท่านก็ไม่เคยพูดยาเทวดาสู้ไม่ได้แต่ไข้มันก็กระหน่ำอยู่นี่อย่างนี้นะเดี๋ยวก็พ่อแม่ครูอาจารย์ของเราไม่ก็เกี่ยวกับอยู่กับยาอะไรเป็นอะไรเอาเป็นมานั่นเรียนทำเรียนอยู่ในนี้นะว่างั้นเลยไม่เอายาที่ดูที่เดี๋ยวท่านให้เอามาก็ยังไม่ฉันมันถือกลับไปท่านถือมาเองก้าวนี้ยานี่ยาเทวดาสู้ไม่ได้หรือว่าเอาท่านนี่หายเดี๋ยวนี้หรือว่าแล้วเราก็เลยฉันฉันแล้วท่านก็เงียบเลยท่านไม่เคยมาถามอยู่นะว่าเป็นยังไงยาเราก็เงียบต่างคนต่างเงียบไม่ทราบเป็นอะไรยาแบบนั้นฉันลงมาแล้วมันก็ไข้ของมันอยู่งั้นนะท่านก็เอามาให้อย่างนั้นนะเนี่ยท่านเด็ดจริงๆท่านก็ทำอย่างนั้นนะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น ท่านรู้นิสัยเรามันผ่าผลจริงๆมันเด็ดจริงๆนี่ว่าอะไรยานี่อย่ามายุ่งว่างั้นเลยเอามีอะไรฟัดกันอยู่ในนี้ว่าความเป็นกับความตายอยู่ด้วยกันนี่แล้ววะมันจะไปไหนเรียนทำก็เรียนอยู่ด้วยกันนี่วะว่าอย่างนั้นเพราะงั้นถึงปัดเลยไม่มีอะไรมายุ่งได้เรื่องอยู่เรื่องยา เราไม่เอาจริงอ่ะเป็นอะไรถึงไหนถึงกันเลยซัดกันเลยซัดกันเลยตลอดเนาะท่านเห็นนิสัยอย่างนี้ท่านก็เลยมาทำเอง เราเลยไม่ลืมนะพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเด็ดจริงจริงท่านก็เอาละว่า บิณฑบาตเหมือนกันมีอะไรเอามาเท่านั้น จัดปุ๊บปั๊บใส่บาตรเจ้าของนิดหน่อยพอจับยัดเขาในข้างเสาเนี่ยเราออกไปปฏิบัติหน้าที่อาหารการกบฉันใส่บาตรท่านอะไรสมควรไม่สมควรจัดใส่บาตรท่านใส่บาตรเราไม่เคยพูดนะว่าเราสมถะทุกอย่างในวัดนั้นมีเราคนเดียวนั่นท่านรู้หมดนะพระจำนวนจะเท่าไหร่ที่ธรรมทานทุดงไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยนี่ใครรู้เมื่อไหร่ไม่รู้นะเราก็ไม่เคยพูดแต่ก็รู้ด้วยอาการของเราที่ได้มาปั๊บแล้วอย่างนั้นไม่เคยสนใจกับอะไรใครเอาอะไรมาให้ไม่เอาทั้งนั้นนะเอาเฉพาะของมาในบาตรแล้วจะเอาอะไรก็หยิบยิบใส่นั้นนิดหน่อยเท่านั้นพอฉันก็ไม่ได้อิ่ม อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์นี่ฉันทุกวันนั่นแหละไม่เคยเว้นไม่เคยอดนะแต่ไม่ให้อิ่มอย่างมากก็ 60% ถ้าไม่ฉันก็ไม่ได้เพราะเกี่ยวข้องกับงานการของหมู่พ้นอยู่ในวัดในวาเราต้องคอยดูแลสอดส่องตลอดเวลาโหยทุกข์มากนะ อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อความสงบร่มเย็นของท่านเรามาเองไม่ใช่ท่าน นิมนต์มาให้ท่านลำบากทำไมนั่นเพราะงั้นเราจึงต้องดูแลกันเองไม่ให้ไปกระทบกระเทือนถึงท่านแหละ มิจฉาได้บาได้นิดหน่อยถ้าจัดเลยปั๊บจับยัดเขาเลยต้นเสาออกจากนี้จะจัดบาตรท่าน อยู่อย่างนั้นตลอดไม่เคยบอกใครแล้วพระทั้งวัดพูดจริงๆมีเราองค์เดียวทำอยู่อย่างนั้นตลอดท่านรู้หมดนั่นเห็นไหมล่ะนอกนั้นไม่มีใครทำนะมีเราคนเดียวทำอยู่ในนั้นนะอย่าแต่สำหรับพระเนรกลัวมากอยู่นะกลัวเรากลัวรองพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นลงมานะเพราะมาทะลึ่งเราไม่ได้มองดูกิริยามันก็เหมือนเสือโคร่งแล้วมันจะมาทะลึ่งได้ยังไงใช่ไหมกิริยาปั๊บ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 อยู่ตลอดเวลากับเพื่อนกับฝูงจะมาทะลึ่งเราได้ยังไงมองดูกิริยามันก็รู้แล้วเพราะมองเห็นพระเนรนี่หลบลันลาวไปเลยเราไปที่ไหนพระเนรนี่หลบเลยนะเพราะเอาจริงเอาจังทุกอย่างเลยไม่ใช่ธรรมดา นี่เวลาอยู่กับท่านฉันจังหันก็ได้เท่านั้นไม่เอามากกว่านั้นฉันก็ไม่ให้อิ่มแน่ท่านก็ดูอยู่ทุกระยะใครจะทำยังไงก็ตามเราไม่สนใจกับใครเราทำเฉพาะเราท่านรู้จนได้รู้จนได้ที่ดูที่เอาของมาใส่บาตรเรามีที่ไหนล่ะไม่ใช่คุยนะ
เราทำของเราอยู่อย่างเงี้ยเวลาท่านจะทำก็ของอยู่ในบาตรท่านนั่นแหละเราเป็นคนจัดให้เองในบาตรเสร็จแล้วท่านเลือกเอาแต่ของดีๆมานะนั่งจนจะฉันแล้วท่านเอาเวลาจนกรอกแล้วเวลานั่งทำความสงบอยู่นั่นท่านจัดของท่านอยู่ในนั่นแล้วพอจนมาปุ๊บปั๊บมานี่เลยข้างๆนี่นี่ศรัทธามาสายศรัทธามาสายอยู่ว่างมันเปิดบาตรด้วยนะท่านจับบาตรเปิดปุ๊บปั๊บเราท่านใส่เลยเราก็ทำหัวต่ออยู่เฉยจะเป็นเรื่องก็แบบท่านนี่มอบเลยนะฉันให้ท่านนะเพราะความว่าเราฉันให้ท่านท่านจอมปราดเราจอมโง่นั่นไม่เชื่อจอมปราดจะเชื่อใครนี่ถ้าท่านทำอย่างนั้นเราก็ฉันให้นานๆท่านมาทำทีนึงท่านไม่ทำบ่อยนักละนี่ท่านก็ทำอย่างนั้นแหละ กับเราเพราะท่านรู้อยู่ในวงคณะท่านดูหมดนี่นะเป็นยังไงต่อไง มิตรบาทได้มาเท่าไหร่เท่านั้นไม่ให้อิ่มนะเพียงเท่านั้นพอถ้าหากว่าจะอดนี่มันต้องทุ่มกำลังลงความเพียรที่ทีนี้เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนอดอาหารมันไม่คุ้มค่ากันก็ต้องฉันเพียงเท่านั้นแหละไม่เคยอดอยู่กับท่านแต่ออกไปแล้วผึ่งเลยเจ้านั่นท่านรู้หมดเรื่องเหล่านี้เพราะงั้นการไปเที่ยวที่ไหนก็ว่าไปองค์เดียวนั้นท่านขึ้นทันทีเลยถ้ามาไปองค์เดียวนะใครจะไปยุ่งท่านนะนั่นเป็นอย่างนั้นตลอดนะแต่ว่าเราไปองค์เดียวท่านนะผางขึ้นเลยเจ้าชี้เลยจ้ะสายมือใครจะไปยุ่งท่านนะเอาอย่างเด็ดด้วยนะให้ท่านไปคนเดียวท่านมหานะว่างั้นเพราะท่านรู้ความตั้งใจของเรากลับลงมานี่มีแต่หนังห่อกระดูกลงมาท่านดูทุกระยะนี่เรียกว่ามันเดินตายมันถึงมาหาเรามาที่ไรเป็นอย่างนั้นทุกทีท่านดูอยู่นี่ท่านรู้อยู่ เวลาอยู่กับหมู่กับเพื่อนท่านก็ท่านก็สงสารคือธรรมดาท่านคือท่านไม่อยากให้ไปเที่ยวก็คอยอยู่กับหมู่กับคณะคอยดูแลพระเนนก็สงบร่มเย็นดีนั่นเวลาเราออกไปคงจะมีละเกะละกะอยู่ในขวางหูตาท่านให้ท่านเห็นจนได้นั่นแหละเวลาเรามามันอาจจะต่างกันนะเพราะฉะนั้นอาการของท่านถึงไม่อยากให้ไปไหนพอมีอาการกราบเรียนปรึกษาเรื่องราวหน้าที่การงานในวัดในอะไรถ้าไม่มีแล้วก็อยาก กราบลาพระแม่อาจารย์ไปประกอบความเพียรชั่วระยะเนี่ยแล้วก็บอกชั่วระยะท่านนิ่งเลยนะนี่คือท่านเกี่ยวกับหมู่เพื่อนถ้าเราไปแล้วเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยแต่ท่านก็คิดเห็นประโยชน์ส่วนใหญ่ของเราตกลงท่านก็เงียบเงียบท่านนี้ว่าจะไปก็ไปนั่นแล้วกราบเรียนนี่ปรึกษาซะก่อนนะไม่ใช่อยู่ๆเรียนกราบเรียนลาไปเลยไม่เคยมีเราปรึกษาปรารภเรื่องการเรื่องงานเรื่องอะไรเรียบร้อยแล้วเราสภาไม่มีอะไรถ้าไม่มีก็ที่ว่าอยากจะกราบลาไปเสียวิเวกประกอบความภาคเพียรสักระยะหนึ่งนะว่าท่านนิ่งเลยนะเราดูก็รู้อาการท่านไม่อยากให้ไปเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนนะแต่ท่านก็คิดเห็นประโยชน์ส่วนใหญ่ของเราสุดท้ายท่านก็ ลงใจละจะไปก็ไปได้ไหนไม่ได้ว่าในเวลานั้นนะหลังๆนู่นน่ะท่านถึงว่าพอเรากราบเรียนท่านได้ทราบแล้วก็นิ่งเฉยท่านจะว่าอะไรก็แล้วถ้าท่านไม่พูดอะไรเราก็ไปไม่ได้นะไม่ไปแล้วก็ท่านก็แยบออกมาอยากสมหาอยากจะไปมีเวกประกอบความเพียรก็ไปได้ท่านว่างั้นนะนี่แล้วจากนั้นเราก็ต่อเงื่อนละทีต่อเงื่อนแล้วจะไปทางไหนท่านถามนะถามทุกครั้งว่าจะไปทางไหนไปทางไหนไปกี่องค์นี่คราวนี้ว่าจะไปทางนั้นทางนั้นดีนะแต่ท่านเที่ยวหมดแล้วทางนั้นดีนะเนี่ยท่านว่าแล้วว่าจะไปกี่องค์ไปองค์เดียวถึงผึ่งท่านตื่นเลยถ้ามาหาไปองค์เดียวนะใครจะไปยุ่งท่านนะนานเพราะท่านเห็นอาการน้องเราทุกอย่างแล้วเนี่ยกลับมาท่านมีแต่หนังห่อกระดูกหนังห่อจะอยู่มาธรรมดาอย่างนี้ไม่เคยมีว่างั้นเถอะนะเดินตายลงมานั่นแหละมาจากป่าจากเขาท่านดูอยู่ทุกระยะบางทีถึงร้องโกกเลยก็มีนะท่านร้อง
ท่านร้องเองนะเออคือหลวงพ่อมากราบท่านตัวนี่เหมือนเหลืองเหมือนทาขมิ้นหมดทั้งตัวเหมือนทาขมิ้นเหลืองหมดทั้งตัวเลยมันคงดีสร้างทาพอกราบว่างั้นท่านว่าขึ้นมาเลยเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะท่านว่างั้นนะท่านว่าทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะแล้วก็นิ่งคอยฟังนะเหี่ยวกับนกอ่ะเออคอยฟังจะไปตอบง่ายๆไหมได้นะท่านเดี๋ยวท่านกลัวเราจะใจอ่อนเปียกมันต้องอย่างนี้จึงเรียกว่านักรบนั่นเห็นไหมท่านตอบท่านกลัวเราอ่อนเปียกมันต้องอย่างนี้จึงเรียกว่านักรบท่านเลยไม่ถามมาเป็นโรคอะไรๆนะคือเหลืองหมดทั้งตัวนะก็เพราะการทรมานเจ้าของ ทรมานร่างกายนี่ทรมานหนักมากอยู่นะ คือร่างกายเวลามีกำลังมากมันทับการภาวนาไม่สะดวกพอกดร่างกายลงหรือกำลังความภาคเพียรก็หนุนขึ้นหนุนขึ้นธรรมะก็ค่อยปรากฏขึ้นถ้าส่งเสริมทางร่างกายธรรมะหมอบจึงต้องได้อาศัยเรื่องการฝึกอยู่ตลอดเวลาพักฝึกอยู่อย่างนั้นนะ นี่เรื่องการประกอบความภาคเพียรเราทำอย่างนั้นมานะ มาทำกับหมู่ก็อยู่กับหมู่กับเพื่อนก็ทำอย่างนั้นคิดดูอย่างอยู่น้องเผอนี่ใครมาทึ่งเราได้ไม่มีพระนี่กลัวมากทีเดียวมองเห็นเรานี่พวกพระพวกเรียนนี่หลบนะกลัวมันเหมือนเสือโคร่งตัวหนึ่งไปนี่ไหนมันพับเดี๋ยวจี้แล้วเป็นอย่างนั้นนะไปเดี๋ยวจี้แล้วเนี่ยใครจะไม่กลัวมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันทุกสิ่งทุกอย่างของได้มาเราไม่เคยเกี่ยวนี่อันหนึ่งนะเหมือนว่าการเป็นการเพิ่มอำนาจในตัวก็เราไปเป็นธรรมอยู่เป็นธรรมแล้วไม่ได้หวังอะไรทั้งนั้นแม้ที่สุดพ่อแม่ครูอาจารย์โปะมาให้อย่างนี้ท่านเห็นว่าเราไม่เอาอะไรเลยมาท่านก็รวบรวมของไว้บางทีประกาศพระของเรานี่ใครจะมายุ่งนะนู่นนะขนาดนั้นนะถ้าท่านมาหาไม่มาเอาซะก่อนใครมายุ่งไม่ได้นู่นนะท่านรวมไว้หมดอย่างนั้นนะกับเรานะถ้ามาแล้วเอ้าจะเอาอะไรเอาเนี่ยเลือกเอานี่กองอยู่นี่ไปเอาอะไรท่านวางท่านเองนะเราก็เฉยเนี่ยเอาจะเอาอะไรเอาพวกไตรจีวรพวกผ้าขาวพวกอะไรนั่นแหละเครื่องบริขารแต่ก่อนผ้ามันหายากนะไม่เหมือนทุกวันนี้เราก็ไม่เคยเอาอะไรท่านมอบให้แจกบริการเวลาเขามาทอดผ้าป่าเราเป็นคนจัดแจกให้เรียบหมดแต่เราไม่เคยแตะไม่เอาพอเราไปแล้วถ้ามาเอาอะไรวะถ้าไม่เอาอะไรวะถ้าไม่เอาอะไรวะถ้ามาหาก็เป็นเรื่องถ้ามาหาเรื่องเราก็เป็นเรื่องเรามันทำไมโง่นักนะพระเรานี่นะเอาแล้วนะที่นี่นะถ้าไม่เอาเราจะพิจารณายังไงอีกแง่หนึ่งของเรามันไม่มีหรือปัญญาหนุนเห็นไหมล่ะนั่นละเหตุเกิดแล้วนั่นพอจากนั้นมาของมาอะไรแล้วรวมไม่หมดใครจะมาแตะแต่ถ้ามาหาไม่มาเอาซะก่อนใครแตะไม่ได้เอาใหญ่นะเป็นอย่างนั้นนะนี่เราอยู่กับท่านอย่างนั้นตลอดมาไม่ได้ยอเพราะเราไปมุ่งทำล้วนๆเราไม่วุ่งอะไรทั้งหมดจีวรก็มีผ้าใต้จีวรเท่านั้นไม่มีมากกว่านั้นกับผ้าอาบน้ำหน้าหนาวหน้าร้อนไม่มีผ้าห่มไม่เอานี่จนกระทั่งฉันเอาผ้าห่มไปบางสกุลให้เราก็ฟังที่น่ะเราสืบถามดูท่านเคยทำที่ไหนไม่เคยไม่ทำที่ไหนแน่ก็อย่างนั้นนะผ้าห่มก็เป็นผ้าห่มของท่านที่ห่มอยู่ทุกวันก็เราดูแลเราตากเราเก็บเราพับเราอะไรเรียบร้อยทุกวันอยู่ตลอดเวลานี่แล้วเอาผ้าคุณนั่นมาบางสกุลให้เรากลางที่นอนกลางเสือนะวางไว้ไปดูอ้าวใครเอาผ้ามาบางสกุลนะเอาไปดูโอ้ยนี่ผ้าคนนี้เป็นผ้าพ่อแม่ครูอาจารย์นี่ถ้าจะเอาผืนใหม่ก็กลัวเราไม่ใช้เลยต้องเอาผ้าที่ท่านห่มแล้วมาเลยนั่นอย่างนั้นแหละถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ห่มให้อยู่ในวัดนั่นแหละพอออกก็แล้วก็นี่เป็นปกติเราดัดขนาดนั้นบางคืนนอนไม่หลับเอาไม่หลับนั่นที่จะให้เอาผ้าห่มมาคุมมาหุ้มมาห่อไม่มีเลยมีผ้าสามผืนตัวนี้ให้เท่านั้น
เอาจะเป็นตายก็ตายบางคืนนอนไม่หลับตลอดรุ่งมีนะมันหนาวมากๆนอนไม่หลับเลยเอาไม่หลับก็ไม่หลับแต่ที่จะให้หาพระโหบใหญ่บ้านไม่มีอยู่อย่างนั้นที่ท่านตามรู้หมดเนี่ยเราทำอะไรนี่พูดถึงเกี่ยวกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น เราเกี่ยวกับหมู่กับคณะได้ยุ่งเวลาอยู่กับท่านแหมเราไม่ใช่เล่นๆนะทุกข์มากที่สุดเลยคอยสอดคอยส่องดูแลพระเนี่ยเพื่อความสะดวกสบายของท่านไม่ให้มีอะไรกระทบกระเทือนท่านเพราะพวกเรามาเองนั่นมาแล้วอย่าให้ละเกะละกะของหูของตาท่านที่นี่เราก็ต้องสอดส่องตลอดนี่เวลาเราจะลาท่านไปเที่ยวรู้สึกอาการของท่านแปลกๆอยู่ทุกครั้งนะแต่ท่านก็จำต้องให้ไปเพราะเห็นประโยชน์ส่วนใหญ่ของเรา เวลาลาที่เรียกนิ่งเลยเฉยเลยแล้วก็กราบไว้นั่นแล้วก็แล้วละเดี๋ยวท่านจะทำพิจารณาไงท่านจะแยบออกมาเองเช่นเดี๋ยวได้โอกาสท่านก็แยบออกมาเออที่อยากจะไปเที่ยวนั่นก็ไปได้ละท่านว่าแล้วนะเออถ้าท่านไม่พูดงั้นเราไปไม่ได้นั่นน่ะขนาดนั้นนะพ่อแม่ครูอาจารย์มันแล้วเราเคารพท่านอย่างนั้นเหมือนกันไม่มีอะไรที่จะพูดพลาดไปเลยลาเลยไปเลยไม่มีต้องปรึกษาหรือเรียบร้อยแล้วค่อยไปค่อยไปพ่อจอมปราดของเล่นเมื่อไหร่เวลาเราจะไปที่ไหนที่ไหนเราต้องบอกพระที่ตามใกล้ชิดท่านให้ระวังทุกอย่างท่านจะพูดมีเล่มีเหลี่ยมทดลองสติปัญญาของพวกเรานะบอกท่านพูดอะไรจะไปตอบง่ายๆไม่ได้นะเราบอกขนาดนั้นนะให้ฟังให้ดีนะหากว่าท่านจะให้ตอบจริงท่านจะย้ำเข้ามาอีกเหรอเข้ามาแล้วเออที่นี่ก็ตอบเสียถ้าควรจะตอบมากน้อยก็ตอบเสียถ้าท่านถามธรรมดาอย่าตอบนะไม่ได้นะมาสอนไว้หมดก่อนที่เราจะไปไหนอยู่กับไปกับท่านก็ฟังพอแล้วนี่ท่านอันนั้นมา มีครบขันตัวหนึ่งนะโอ้ยครบขันมากนะไอ้เรามันก็ดื้อแบบนี้คือดื้อแบบตลกแบบเล่นนั่นแหละนิสัยอันนี้มันมีก็เดินตามหลังท่านไปมันขันไอ้หมูสองตัวนั้นมันน่ารักซะด้วยนะตัวเท่ากระโถนนี่นะกำลังน่ารักเขาขุดดินท่านเดินไปนี่เขาขุดดินอยู่ข้างๆขุดยาอะไรหัวหญ้าให้หมูน่ารักเขาขุดจริงท่านไปนี่เห็นไหมมันว่างั้นนะมันมีอยู่นั่นแหละอุบายสอนเรามีตลอดนะท่านว่าแต่ท่านพูดไปเฉยท่านไม่มีอะไรกิริยาอะไรนะนี่แหละที่มันขบขันมากนี่เห็นไหมหมูสองตัวนี่เขามีจอบมีเสียมที่ไหนเขามีแต่จมูกเขาขุดจริงขุดจริงเห็นไหมนั่นว่าพวกเราหาจอบหาเสียมจะเป็นจับตาท่านพูดลูกท่านสบายไปนะท่านพูดแบบสบายไปเลยเราก็ฟังตามหลังนี่ก็มีแต่จมูกเขาขุดกินไปอย่างสบายสบายเห็นไหมท่านไอ้พวกเราหาจอบหาเสียมจะเป็นจับตาว่างั้นมาขุดอันนี้เขาไม่ต้องหานี่ดูสิหมูสองตัวนี่ลูกหมูกำลังน่ารักพอเดินแต่พอเดินท่านเดินผ่านมันจะเจ็บขนาดไหนหมูสองตัวเรานึกในใจของเรานะไอ้หมูสองตัวนี่มันจะเจ็บขนาดไหนถึงมาเหยียบหัวคนได้หมูนี่ว่ามันคงเล่นอะไรเขาไม่ต้องหาจอบหาเสียมว่างั้นเขาขุดกินได้อย่างสบายมนุษย์เราหาจอบหาเสียมแทบเป็นแทบตายสู้หมูไม่ได้นี่แหละที่นี่เราก็แก้ลำกันสิมาแก้กันในลึกๆกันละเราแก้แบบตลกของเราพอเดินจากไปมันจะเก่งกันไหนหมูตัวนี้นะวะหมูสองตัวพอเดินไปนี่แล้วก็เอาปลายเท้าเนี่ยสอดไปเขาก็กี้เขาตื่นฝ่าเท้าเราแย่ไปนี่นะเขาก็กี้ก็โดดตกโดดทั้งสองตัวตกอยู่ทั้งเจ้าตัวหงายท้องไปว่าเขาพูดจริงนะย่าหมูอย่างนั้นล่ะ
เขาเก่งกว่าคนทีนี้เวลาคนสอนเท้าไปทันทีโดดทีละกิ้งเดียวตกไปดูทั้งสองตัวกิ้งอ้าวใครไปทำใครไปทำหมูอยู่ดีทำไมอยู่ดีทำไมตัวล็อกกิ้งเราก็ใช้ไม่สอบแล้วทดลองวิชาเขามันเจ๋งกว่ามนุษย์นะคนนึกในใจไปที่ท่านแล้วไปแล้วนั่นนี่เราไม่แล้วนะที่นี่พอไปถึงที่เขาทำเป็นที่ไว้ให้พรก่อนจะกลับมาพอเขารวมใส่บาตรเสร็จแล้วก็นั่งให้พรแล้วก็มา ที่นี่พอถึงนั่นแล้วก็เราเป็นผู้สัพพีที่ท่านเป็นผู้ให้พรสัพพีที่โยเลยพอไปถึงอันนั้นแล้วเราให้พรไม่ได้เลยไอ้หมูสองตัวมันมาอยู่ในใจให้พรไม่ได้ท่านก็เลยสับพี่จีโร่คนเดียวไปเรื่อยเรื่อยอันนี้มาอยู่วันนั้นสองคนนะเราก็ไม่ลืมมันขบขันจริงอยู่นี่แหละอันนี้พอไปสุดท้ายนั้นแล้วกลับมาอยู่ละพอกลับมาบ้านสุดท้ายแล้วที่นี่ก็เป็นคณะหนึ่งอยู่ก็ให้พรเขาตรงนี้พอกำลังนั่งกำลังรับบาตรเสร็จแล้วกำลังเริ่มนั่งมาไอ้พรไอ้หมูสองตัวกำลังน่ารักกันเลยที่นี่มันหยอกหรือมันจัดกันยังไงก็รู้ละหมูสองตัวมันทะเลาะกันฟังเสียงเอากันแล้วก็มองดูซัดกันสองตัวนี้เอานี่งัดตัวนั่นตกเข้าไปในน้ำในกอไผ่ก็ในกอไผ่แล้วยังงัดเรื่อยอยู่ไอ้นกตัวนั้นร้องกี้กี้ตัวนี้ยังงัดตลอดเนี่ยที่ท่านพูดมันน่าขบขันนะคือท่านพูดไม่มีอะไรแล้วแต่เรามันเป็นบ้าที่พูดไอ้หมูตัวหนึ่งนะคือมันเขาทะเลาะกันซัดกันหมูตัวนี้งัดหมูตัวนั้นก็ไปในน้ำไปถึงในน้ำร้องจี้จี้ฉันนี่ยังงัดตลอดทีนี้ท่านก็พูดเลยโอ้ไอ้นี่ก็ยังไงไม่รู้จักแพ้จักชนะมันพูดกันอย่างนี้นะท่านพูดนะท่านพูดเฉยนะท่านไม่มีอะไรเราจะตายแล้วก็ไม่รู้จักแพ้จักชนะเขายอมร้องจี้จี้กันยังดันนักมวยเขายังรู้จักแพ้จักชนะไอ้นี่ไม่รู้จักแพ้จักงัดตลอดเราเลยจะตายทีนี้ก็มาเริ่มให้พรก็เริ่มให้พรแล้วท่านจะถามถึงจับพีเราก็รับไม่ได้ท่านก็จับพีไปเลยพอออกมาพอพ้นจากบ้านมาแล้วก็พวกพระเนรก็ไปกันหมดละนี่เราก็เพราะเราเป็นคนตามหลังท่านเพราะสององค์เท่านั้นแหละท่านจะพูดอะไรก็คอยฟังไปพอออกมาแล้วไหนท่านมหาให้พรทั้งคนทั้งหมดไม่มีรับพรทำอะไรเลยท่านว่าโอ้ยมันอดกบกันไม่ได้ไอ้หมูสองตัวนะภาษาหมูไอ้เรายิ่งเพิ่มไปเราเรื่องจะตายแล้วภาษาหมูเราเลยจะตายนั่นแหละสองคนให้พรไม่ได้เลยก็เป็นเรื่องของท่านนะเป็นผู้ทำเองไอ้ว่าหมูเขาพูดเก่งก็ร้องเก่งนี่ก็เอามือเอาฝาเท้านี่สอดออกไปนี่ก็ตื่นฝาเท้าเขาก็โดดเขาตกลงคลองคือดินคูนเอามาคูนถนนที่มันเป็นคลองนั่นนะนี่พอสอดนี่เขาตื่นแล้วก็กิ้งก็โดดตกลงไปนะกิ้งชะสอดนี่แหละจักรจาวันนี้เราก็เฉยเวลาไปให้พรให้ไม่ได้เวลาขากลับมาอีกไอ้สองตัวก็ไอ้กำเบนอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มากัดกันอีกตัวหนึ่งงัดกันใส่ในกอไผ่ใส่ในน้ำงัดลองที่กี่ตัวนี้ยังงัดตลอดไอ้นี่ไม่รู้จักแพ้จักชนะแต่นักมวยเขาแพ้เขาก็ยังรู้ว่าแพ้ไอ้นี่งัดตลอดไม่รู้จักแพ้จักชนะเราท่านก็ว่าเท่านั้นแหละเฉยแล้วเรามันจะตายสินี่แหละกลับออกมาอยู่มาถามว่าไงท่านมหาว่าไงให้พรสองหนสามหนเงียบเลยเป็นยังไงวะมันโดนกบกันหมูสองตัวไม่ได้เลยวะเฮ้ยภาษาหมู
ท่านก็เดินทุกด้านไปเราไม่ลืมนะอย่างนั้นนิสัยของท่านไม่มีอะไรเรียบตลอดแต่เรามันจะตายอยู่ตลอดนี่แล้วพูดแต่นั้นวันยังไม่พูดมากเลยสุดท้ายลงหมูสองตัวนะสองตัวนี้กับสองตัวนี้สองตัวนี้เขาขุดเก่งคนสู้ไม่ได้สองตัวนี้ไม่รู้จักแพ้จากชนะเอาละนอนนะกราบเรียนครับแจ้งมาจากสวนแสงธรรมครับกรุงเทพไหนว่าไงมีลูกศิษย์แจ้งมาจากสวนแสงธรรมกรุงเทพครับว่ามีพระประมาณ200รูปรอฟังโอวาทของหลวงตาอยู่ที่สวนแสงธรรมครับอยู่200รูปเพื่ออะไรก็วันนี้จะไปถวายฎีกาครับอ๋อก็ไปนัดพร้อมมาที่สวนแสงธรรมครับเขาจะไปถวายฎีกาวันนี้ครับผมพระก็จะไปด้วยอย่างนั้นเหรอพระก็คงจะไปอย่างนั้นมั้งครับก็แล้วแต่แล้วทางโน้นก็มีหัวหน้าอยู่นี่นะครับสมควรยังไงก็เป็นเรื่องจะพิจารณากันเองมันก็มีเท่านั้นแหละเอาละให้พรมาดื่มนะครับโอ้หัวรอดจนเต็มแทบตายไอ้หมูสองตัวนั่นน่ะหมูคู่นั่นก็หมูคู่เป็นตัวเท่ากันแหละน่ารักเท่ากันไม่ต้องพูดต้องพูดเฉยนะไอ้เราผู้ฟังมันจะตายมันโกงกันนี่นะนี่เห็นไหมล่ะมันว่างั้นนะหมูสองตัวนี่นะเขาขุดกินสบายๆเขาไม่ต้องหาจอบหาเสียมเหมือนเราเขาไปไหนเขาไปสบายขุดกินเลยไอ้เราหาจอบหาเสียมแทบล้มแทบตายสู้หมูไม่ได้กันว่างั้นนะว่าสู้หมูไม่ได้ท่านพูดอย่างนี้ไม่ได้นะท่านมีแง่อันหนึ่งสอนเราข้างหลังเข้าใจไหมคนทั้งหลายไม่รู้เรื่องนะเพราะงั้นเราจึงได้บอกว่าท่านพูดอะไรอย่าไปตอบนะให้ฟังให้ดีนะอุบายวิธีการต่างๆนี่ท่านจะออกมาเป็นแง่ธรรมะทั้งนั้นเราบอกตลอดบอกพระนี่ท่านดูถึงเรื่องหมูความฉลาดของเขาก็ท่านก็รู้อยู่แล้วภาษาหมูภาษาคนมันก็รู้อยู่แต่ท่านหาอุบายสอนคนเข้าใจไหมนี่แหละสอนคนอย่างแบบเราสิมันก็ต้องทดลองความฉลาดของหมูเลยนี่ใช่ไหมเวลาหมูนี่ได้ตกข้าวไม่เห็นฉลาดเข้าใจไหมนั่นท่านเป็นอย่างไรนิสัยพ่อแม่อาจารย์มั่นจับไม่ได้นะไม่มีถ้าที่เราคบค้าสมาคมกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายมานี้เรายกให้เป็นเอกเลยทีเดียวอาการทุกอย่างจับไม่ได้เลยนะพูดแบบเฉยเลยนะไอเราจะตายผู้ตามหลังนี่แหละพ่อแม่อาจารย์จึงว่าปรมาจารย์ชั้นเอกอุเดียวทุกอย่างเรียบหมดหาที่ผิดพลาดไม่ได้แล้วแต่ละไอ้ความสองตัวทำติดกันเทศสองตัวติดกันเทศ 2,000 ครับเหรอครับแล้ววันนี้จะไปอินโดนีเซียครับโอ้วันนี้ก็ไปอินโดนีเซียแล้วครับผมเอาอันนี้ให้จ้าอันใหญ่ๆเลยเอาอ่ะนี่ให้เลยบูชาธรรมเจ้าค่ะนั่นแล้วมาดูวันทองน้ำไหลซึมไปได้ทุกวันหัวหน้ากองถวายเช็คครับหัวหน้ากองครับใครหัวหน้ากองครับเออนู่นสายแล้วนั่นนี่ไม่ใช่เล่นอิจิตังปฏิตังทุมหังทิพเมวะสมิจตุสาเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยถาสัพพิสิโยวิวัตจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังอุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐานเตอายุวโนสุขังภาลังอันนี้ให้ถามนะครับเอาละเหนื่อยหัวเราะจนเหนื่อยหัวเราะจนเหนื่อยจะตายแล้วหมดเวลามาถึงระลึกถึงท่านพ่อแม่อาจารย์มั่นมาถึงขั้นหัวเราะเราเลยจะตายวันนี้อุ่นขึ้นมาหัวเราะจะเป็นบ้าเลยอ
ก็นั่นละอันนี้ถึงไปแล้วฮะฮะหมายทองเหรอเอามามาดูสไลด์นู่นอ่ะไปเยอะมันจะได้เล่นนะได้ทองเยอะเลยโทเท่าไรห้าบาทพอดีกับนิทานของกระป๋าห้าบาทเอานี่ให้ทั้งสองเลยนะเอาทั้งสองเลยเอาทั้งสองพอนี่ไปแล้วนะลงสุดใต้นิทานของกระป๋าห้าบาทมันก็น่าขบขันเข้าใจไหมนี่นิทานสุดท้ายนิทานห้าบาทครับขึ้นมานั่งคัดชันเข่าสิแล้วปล่อยหำแล้วเมียขึ้นมามาเห็นผัวปล่อยหำอายเขาเลยตาเลยขยิบตาใส่ผัวทางพวกลูกพ่อค้าเขาก็มาซื้อวัวจะเลี้ยงวัวฝูงไว้เขาจะมาซื้อวัวก็ให้ตัวละ3บาทแต่จะเอา4บาทแต่ก็นั่งชานเข่าเนี่ยอยู่บนชานบ้านแล้วก็ชานรับแขกอยู่ที่ชานเมียก็ขึ้นมาหัวกำลังนั่งปล่อยหำ4บาทเข้าใจไหมล่ะที่เมียมันเห็นแล้วมันก็อายที่ก็หยิบตาใส่ผัวให้ปิดบ้างไอ้หำนานาความหมายว่างั้นนะตอนนี้ก็พอกระยิบตาใส่ที่แรกว่า4บาทพอเมียเห็นพอผัวเห็นเมียขยิบตาใส่นึกว่าเมียให้ขึ้นราคาให้ขึ้นราคาวัวแล้วพอเมียขยิบตาใส่ก็5บาทขึ้นเลยเข้าใจไหมล่ะเมียก็เดินผ่านเข้าไปโอ้ยจังก็3-4 บาทก็ยังลงกันไม่ได้แล้วไปอะไร5-6 บาทอยู่ไม่เอาแล้วเขาก็เลยลงแล้วก็ลงไปแล้วก็เมียก็ออกมาที่เขาให้ตัวละ3-3 บาทก็สมควรจะขายเขาแล้วแล้วทำไมไปขึ้น4-5 บาทอีกล่ะเหรอโอ้ก็แกขยิบตาใส่ฉันนี่วะนึกว่าใจขึ้นราคาฉันก็ขึ้นราคาก็ไม่ขยิบยังไงก็ปล่อยหำให้เขาก็อายเขาเลยที่ว่าโอ้ยเสียดายเสียดาย5บาทเลยไม่ได้นะเข้าใจไหมอันนี้5 บาทได้นี่เข้าใจไหมทองคำ5 บาทได้ไอ้5 บาทนั้นไม่เป็นไรไปละมาพูดเป็นไงล่ะฟังนิทานนั้นออกมานิทานนี้ออกมาถวายทองนะครับนะหลวงตาเจ้าค่ะไหนทางนี้เจ้าค่ะมาเหรอเอาวางลงมาจากเมืองชลบุรีเจ้าค่ะจังหวัดชลเหรอถวายเท่าไหร่เออทองสองสลึงเงิน5,000 บาทกับทองสองสลึงเจ้าค่ะเออพอใจชลบุรีจังหวัดอำเภอไหนศรีราชาโอ้ศรีราชานี่เพิ่งไปมาได้2-3 วันนี่แหละศรีราชานี่ยังไม่ไปอีกให้เอาทองมาให้กับพ่อกันนะครับไปแล้วที่นี่นี่9:30แล้วยังไม่ถึงไหนนะ9:30แล้วเมื่อวานนี้ไม่ได้ไปไหนเมื่อวานไม่ได้ไปไหนเมื่อวานรอหมอมาตรวจตาเมื่อวานรอหมอเมื่อวานซื้อนี่ไปด่านเราอยู่จังหวัดไหนฮะขอนแก่นพอดีแล้วขอนแก่นได้ทองมาตั้งเท่าไหร่ลืมแล้ว5 บาทครับฮะ5 บาท5 บาทนู่นของเล่นอะไรวันนี้รวมเท่าได้เท่าไหร่วันนี้ว่าเนี่ยฮะวันนี้ได้ช่างอะไรฮะกำลังช่างเอาช่างนี้ได้เท่าไหร่ได้ทุกวันได้5.61 บาทครับฮะ5.61 บาทนั่นเห็นไหมวันนี้ก็ตั้ง5.61 บาทได้ทุกวันค่อยไหลซึมไปเรื่อยๆละไปละเราที่นี่ โอ้เออเอาละไต่ไปจ้ะดูค่อยลุกสบายขึ้นละเดี๋ยวนี้ค่อยลุกดีขึ้น
ทุกอย่างค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นไปแล้ว